BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญมาตรการล่าสุดที่รัฐบาลขอความร่วมมือเนี่ยให้ตรึงดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วมันจะช่วยลูกค้ายังไงจริงๆแล้ววัตถุประสงค์สำคัญของอัตราดอกเบี้ยแน่นอนครับสืบเนื่องจากต้องเรียนให้ฟังก่อนนะคุณสุชัยว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกนง.เนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น8ครั้งใช่ขึ้นมาแล้ว8ครั้งนะครับขึ้นจาก 0.75 เป็นล่าสุดคือ 2.50% ครับสูงค่อนข้างสูงมากทีเดียว 1% กว่าราคาสงเคราะห์เพิ่ม3ครั้งจาก8ครั้งโอ้แล้วดูแลตัวเองได้ยังไงเก่งนี่เขาขึ้น8เราขึ้นแค่3ใช่ครับเพราะว่าไอ้การที่พิจารณาจะขึ้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับที่เรากำหนดค่าความผันผวนเอาไว้เนี่ยถ้าขึ้นแรงเกินไปเนี่ยบางทีมันเกินเงินงวดถ้าเกินเงินงวดก็จะต้องเป็นภาระที่ต้องไปรบกวนลูกค้าที่ต้องมาชำระเงินงวดเพิ่มเพราะฉะนั้นการพิจารณาดังกล่าวก็ต้องรอบคอบครับว่าตกลงแล้วจะกระทบลูกค้าอย่างไรด้วยนะครับที่จะระมัดระวังว่าตกลงเราจะขึ้นตอนไหนอย่างไรครับท่านครับและครั้งนี้ล่ะครับความหมายคืออะไรครับครั้งนี้จริงๆแล้วก็เจตนาก็ต้องการจะตรึงครับเพราะอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นมากรณีอย่างนี้ครับสมมติถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถัดจากนี้ไปเนี่ยครับอาจจะกระทบเงินงวดของลูกค้าบางกลุ่มได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังและประกอบกับกระทรวงการคลังก็ขอความร่วมมือมาว่าอยากจะให้ชะลอเพื่อลดภาระนะครับเราก็ยินดีครับที่จะดูแลเพราะจริงๆแล้วอยู่ในแนวทางที่มีการวางแผนไปแล้วเหมือนกันว่าอาจจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องนี้แต่ว่าแค่ถึงสิ้นปีนี่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่าก็ดูสถานการณ์อีกทีว่าเป็นยังไงนะครับการที่แค่ถึงสิ้นปีเนี่ยแปลว่าเราตรึงเอาไว้และปีหน้าถ้ากลับไปสู่ปกตินี่ก็จะขึ้นตามตลาดจริงๆแล้วการประมาณการของปีหน้าจริงๆแล้วเราคิดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสักประมาณ1ครั้งถึง2ครั้งไม่เกินนี้สำหรับปีหน้านะครับแต่ละครั้งจะประมาณก็ประมาณนี้นะครับก็ตามกนง.ก็ตามกนง.แต่ดูภาวะตลาดอีกทีนึงสำหรับปีหน้านะครับแต่ปีหน้าคุณสุทธิชัยครับตอนนี้ภาวะตลาดผันผวนมากขายไม่ออกเลยว่าทานไม่ออกใช่เหตุเกิดสัปดาห์ที่แล้วทำไมถึงเกิดแบบนั้นขึ้นได้ไม่มีใครรู้ใช่มันมีเรื่องอะไรต่างๆทั้งระดับโลกทั้งในบ้านเราเองใช่ครับสถานการณ์เรื่องบ้านเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงโดยเฉพาะส่วนที่มองภาพจากทอส.ก็ต้องยอมรับว่า real estate sector เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเติบโตของ GDP ใช่ไหมนะครับและจริงๆแล้วบทบาทของอาคารสงเคราะห์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนอกจากที่ทำให้คนไทยมีบ้านแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับเป็นภารกิจแต่ซ่อนอยู่ข้างหลังใช่ครับก็คือว่าเรามีส่วนร่วมมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ GDP ชะลอการเติบโตครับอาคารสงเคราะห์จะปล่อยสินเชื่อเยอะมากอย่างยกตัวอย่างนะครับปีที่แล้วเนี่ย GDP ที่ยิงพลาดเป้าถูกไหมครับ GDP โตประมาณ 2.6% 2ใช่จากที่ประมาณการไว้ที่ประมาณ 3-4% 2.6% อาคารสงเคราะห์ปล่อยสินเชื่อสูงกว่าเป้าหมายอยู่ 16% นะโอ้เราเร่งปล่อยเร่งตั้งใจเลยเหรอเราเร่งปล่อยเรื่องนี้ด้วยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับเพราะว่าRear estate เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณ GDP นะครับเพื่อพยุงในสิ่งที่เราทำได้ครับซึ่งมันแปลว่าอะไรเราก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ของเศรษฐกิจตลอดเวลาใช่ครับสำหรับในปีนี้คุณสุทธิชัยถามเรื่องปีนี้ก็ต้องยอมรับครึ่งปีแรกจากข้อมูลศูนย์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเปอร์เซ็นต์การโอนมันจะมีโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์กันนะครับครับน้อยต่ำกว่าปีที่แล้วน่าจะประมาณquarter to quarter น่าจะเกือบ 10% เกือบ 10% เลยนะมีการชะลอตัวเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเท่าที่เราดูก็น่าจะมาจากโครงการ developer โครงการใหม่ๆในช่วงปีนี้ก็มีการชะลอเปิดโครงการด้วยอะไรด้วยนะครับใช่ก็เลยทำให้เศรษฐกิจนี่แหละใช่ครับครับซึ่งแน่นอนครับในช่วง quarter สุดท้ายนี้ครับอาคารสงเคราะห์ก็พยายามจะเร่งปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้นใช่ครับเพื่อที่จะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยปีนี้เขาประเมินออกมาแล้วนี่ว่าไม่เกิน 2.8 ครับ
ฉะนั้นจะทำให้เป็น3ได้ไหมสอสก็พยายามครับพยายามสุดความสามารถครับนะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งก็คือนี้ครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ท่านตรึงเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยจริงๆแล้วถ้าก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตัดสินใจในการกู้ในกู้โปรไฟล์ของลูกค้าล้านกว่ารายเนี่ยระดับชนเป็นรายได้ปานกลางรายได้น้อยครึ่งหนึ่งเป็นสวัสดิการสวัสดิการก็คืออย่างข้าราชการครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าสวัสดิการที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างเยอะครับจริงๆแล้วรายได้สูงผมว่าไม่ถึง 5% ของพอร์ตเราตั้งใจเป็นอย่างนั้นหรือว่าโดยสภาพธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะช่วยคนรายได้น้อยคนผู้มีรายได้น้อยเพราะเป็นพันธกิจของเราครับเป็นพันธกิจใช่แต่ว่าเราจะไปแสวงหาเขาหรือว่าเขารู้จักเราดีพอที่จะไปแสวงมาหาเราคุณสุชัยพูดอยู่แล้วนะครับว่าถ้าคนอยากมีบ้านนึกถึงทอสอก่อนอยู่แล้วใช่เพราะว่าโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยก็จะนึกถึงครับแล้วโดยนอร์มของพนักงานธนาคารสงเคราะห์ครับก็คือถ้าใครมาขอกู้เนี่ยเขาพยายามจะพิจารณาอย่างสุดความสามารถอยู่แล้วนะครับที่จะถ้าจะหาทางช่วยให้ช่วยแต่ไม่ได้ซิกแซกนะครับแต่พยายามจะให้คำแนะนำพยายามจะให้เขาปรับตัวจริงๆแล้วเสียดายถ้าคุณสุริชัยไปที่อาคารสงเคราะห์แล้วลองไปดูมันจะมีโถงซึ่งจะมีลูกค้ามาเซ็นสัญญาอู้อย่างเงี้ยนะฮะเราไปดูแววตามาทุกวันเลยจะมีอยู่แล้วฮะอย่างลูกค้าเขาพออนุมัติคือมาปรึกษาด้วยใช่ครับแล้วบางกลุ่มนะสมมติอนุมัติกู้ได้แล้วเขาก็มาเซ็นสัญญาเซ็นสัญญากู้กับเราแล้วก็ต้องถือโฉนดกลับบ้านใช่ไหมไปดูแววตาพวกเขาสิครับโอ้นี่โฉนดนี่มีค่ามากนะใช่แล้วมันทำให้พนักงานเราชื่นใจฮะว่าทำไมต้องดูแลพวกเขาใช่ครับมันเป็นลักษณะก็การปล่อยสินเชื่อที่อิ่มใจในการทำน่าสนใจว่าฉะนั้นตอน70ปีตอนที่ก่อตั้งเนี่ยรัฐบาลสมัยนั้นคิดว่าคนยากคนจนหาบ้านยากใช่ครับแล้วไปธนาคารพาณิชย์ปกติก็ผ่านยากจึงต้องตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้นมาทุกวันนี้ก็อย่างนั้นนะครับคือหลายแห่งธนาคารพาณิชย์เขาปฏิเสธอาคารสงเคราะห์ก็มาช่วยพิจารณาได้ใช่แล้วความเสี่ยงของทอสก็ต้องสูงกว่าเขาสิอยู่ในภาวะปกติเพราะเราภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยครับมาตรฐานการปล่อยเหมือนกันคือ credit scoring ปกติแต่เจ้าเนื่องจากว่าอาคารสงเคราะห์ทำธุรกิจหน้าเดียวครับประสบการณ์เราเยอะหน้าเดียวคือไม่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำวิธีอื่นเลยเพราะฉะนั้นเราโฟกัสเรื่องความสามารถในการชำระหนี้แต่ก็จำกัดทางหารายได้ของเราสิถ้าอย่างนั้นใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไม่คิดขึ้นอยู่ดอกเบี้ยไม่คิดเลยว่าเนี่ยเราต้องหารายได้อย่างอื่นที่มาช่วยคนจนมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เราทำอยู่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารในอดีตด้วยก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์คนไม่เยอะนะครับคนเท่าไหร่ประมาณไม่ถึง 5,000 คนบางจังหวัดมีสาขาเดียวโอนะครับทำไมไม่ขยายมากกว่านี้กลายเป็นวันนี้เราไปจุดแข็งไปแล้วคือเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมาใช้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะตอนนี้กลายเป็นโอเวอร์รู้เรื่องหน้าก่อนอื่นแล้วใช่ครับโอเวอร์ริงคอสของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยเปรียบเทียบลดต่ำเพราะเรามีสาขาน้อยต่ำกว่าสถาบันการเงินบุคลากรแล้วก็น้อยกว่ายังมีนัยยะสำคัญโอแต่ประสิทธิภาพพวกเขาทำงานกันหนักครับถ้าผมเป็นคนรุ่นใหม่จบมหาวิทยาลัยมาเพิ่งเริ่มทำงานผมอยากจะซื้อบ้านผมต้องคิดถึงทอสก่อนหรือผมคิดถึงแบงก์พาณิชย์ก่อนทอสครับ